มีน้องๆส่งคลิปนี้มาให้ดูเขาปาดเปลือกส้มออกแล้วเขาก็เตรียมลูกโป่งที่ใส่น้ำออกมาจากนั้นเขาก็บีบเปลือกส้มใส่เฮ้ยมันแตกอ่ะทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงอย่างนี้เราต้องไปลองเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะลูกโป่งใส่น้ำกับส้มเดี๋ยวเราไปตัดเฉพาะเปลือกส้มกันค่ะนี่นะคะเราได้มาแล้วเปลือกส้มเดี๋ยวเราไปทดลองพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ไปทดลองกันเลยไม่เห็นแตกหรอคะทุกคนทำไมมันถึงไม่แตกนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆลองบีบใส่เป็น10รอบก็ไม่ได้ค่ะสรุปคลิปนี้นะทำไม่ได้นะคะทุกคนลูกโป่งที่ใส่น้ำไม่สามารถทำได้แล้วถ้าเกิดเป็นลูกโป่งที่ไม่มีน้ำล่ะจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองกันคลิปหน้าค่ะจากคลิปที่แล้วใส่น้ำแล้วทำไม่ได้คลิปนี้เราจะไม่ใส่น้ำกันนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเตรียมมาแล้วนะคะส้มกับลูกโป่งเดี๋ยวเราไปเป่าลูกโป่งกันเลยค่ะและนี่นะคะเราก็ได้ลูกโป่งมาแล้ว1ลูกต่อไปแล้วก็ไปปาดเปลือกส้มให้ได้แบบนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันแล้วนะคะไปทดลองกันเลยอ้าวสงสัยจะไม่ได้อีกซะแล้วเฮ้ยทุกคนมันแตกได้ยังไงเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะเปลือกส้มทำให้ลูกโป่งแตกได้ตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้อีกซะแล้วยังไงก็ฝากให้ทุกคนกดใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะ